ข่าวดีดีกับพี่คำรณเหตุผลที่ต้องครอบครูอยู่ที่นี่แล้วนะจะบอกให้วัดจุกเชอเมืองฉะเชิงเซาวันนี้วันอื่นไม่ไปเราจะไปวัดจุกเชอหยุดนมมือยึดมือพระธรรมมันเบียดเบียนกรรมสวรรค์ไม่คอยท่าหลับตาวัดจุกเชออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาในวันครอบครูประจำปีนี้ของวัดจุกเชออำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซายังคงเนืองแน่นไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาที่หลั่งไหลมาอสม.งานเข้าอะไรอะไรก็หลวงพ่อช้างเฉลยทำไมต้องครอบครูครูสำคัญอย่างไรครูแปลว่าผู้รับภาระหนักหรือภาระใหญ่เป็นโมเป็นแม่พิมพ์ถ้าครูบล็อกแตกที่กรากขึ้นพิมพ์ออกมาก็คงจะไม่สวยดังนั้นคำว่าครูเป็นผู้รับภาระไม่ว่าจะด้านวิชาการศีลธรรมคุณธรรมแม้คนชั่วก็ยังต้องมีครูแม้แต่โจรก็มีครูครูตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิก็จะสอนลูกศิษย์ให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยความงดงามแห่งจิตวิญญาณแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ลงหุบลงเหวพาไปเกิดแต่ความเดือดร้อนเหมือนสอนให้คนเป็นโจรครอบครูครอบครูเนี่ยให้มีหัวนะให้รู้จักคิดให้หายโง่ให้มีสติปัญญาทำไมต้องอาเสียนสีมาครอบล่ะก็ท่านบำเพ็ญด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเพราะนั้นลูกศิษย์เราทุกคนก็ต้องมีความเข้มแข็งอดทนเด็ดเดี่ยวครูคือพลังของแผ่นดินครูภูมิปัญญาแผ่นดินไทยมันเป็นรากเหง้ามีหลายแขนงมีหลายสาขามีหลายคณะมวยกระบี่กระบองยาสมุนไพรคนเราเนี่ยถ้าไม่มีครูทางเนี้ยวิชาการจะเจริญขึ้นได้ยังไงการศึกษาจะมีได้ยังไงประเทศชาติจะพัฒนาได้ยังไงเมื่อคนไม่พัฒนาการศึกษาจึงช่วยพัฒนาคนตั้งแต่เกิดจนตายโปเช่โดนใจโปเช่โปเช่โดนใจโดนใจสรุปตุ๊บตับครับว่าครูคือผู้สร้างครูคือบล็อกที่จะปั้นคนขึ้นมาเพื่อสร้างชาติต่อไปปีเก่าผ่านไปปีใหม่ขอให้ใหญ่ขอให้ยาวชีวิตให้ยิ่งใหญ่และยืนยาวใช่ไหมครับใช่เกิดเป็นคนต้องมีธรรมะน่าจะน่าจะน่าจะบอกให้ธรรมะมีชีวิตสดใสลบกดลงลดลงไปปัญญาใสสว่างทันทีข่าวดีดีกับพี่คำรณชี้ว่าเกิดเป็นคนต้องมีครูและไม่ลืมบุญคุณคนไม่ลืมบุญคุณครูวัดจุกเชอเมืองฉะเชิงเซานะ จะบอกให้ลบกดลงลดลงไปปัญญาใสสว่างทันทีอ้าว